สำหรับพี่น้องประชาชนทั่วๆไปเพราะว่าโครงการภาครัฐที่ออกมาช่วยเหลือเรื่องของโควิดนี่เยอะครับคุณลุงอายุ60ปีอยู่ที่จังหวัดนครพนมนะครับถูกสวมสิทธิ์นี่นะบัตรรัฐสวัสดิการแห่งรัฐมานานตั้ง4ปีแล้วครับคุณลุงนี่คุมอาสาครับเป็นชาวบ้านหมู่ที่5ตำบลนางูอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมครับต้องไปพบคลังจังหวัดนครพนมแล้วก็ไปแจ้งความกับตำรวจด้วยนะครับเพราะว่าถูกสวมสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนานมา4ปีละไม่รู้ตัวจนกระทั่งไปลงทะเบียนเราชนะอ้าวพบว่าถูกสวมสิทธิ์ไปแล้วว่างั้นนะตั้งแต่ปี60ที่ผ่านมาลุงมาเสียใจมากเลยผมทำงานหาเช้ากินค่ำรับปะยางรถยนต์ได้วันละไม่กี่ร้อยบาทนี่นะมาจุนเจือครอบครัวแต่สุดท้ายเนี่ยบัตรก็เอาไปใช้เสียแล้วสำหรับคนอื่นนี่นะอ้าวก็เป็นเรื่องของตำรวจนะครับจะต้องไปสืบต่อไปซึ่งผู้นำในชุมชนก็บอกว่านี่นะมีการมอบบัตรไปแล้วสำหรับบัตรที่ไปให้คุณลุงแต่ไม่รู้ว่าคนเอาไปนะครับเป็นใครแล้วก็เอาไปใช้ตั้ง4ปีที่ผ่านมาแล้วตำรวจก็ต้องไปสืบต่อนะครับเอาความผิดอย่างไรแต่คลังจังหวัดก็ต้องไปดูก่อนนะครับว่าจะช่วยเหลือยังไงสุดท้ายก็ต้องไปธนาคารกรุงไทยนะครับอายัดบัตรเอาไว้แล้วก็ไปให้คุณลุงนะครับยื่นคำร้องออกบัตรใหม่แล้วก็ฝากเตือนพี่น้องประชาชนด้วยนะครับระวังครับเรื่องของการจะใช้สิทธิ์อะไรก็แล้วแต่นะครับต้องตรวจสอบให้ชัดเจนตามกฎหมายทุกอย่างซะก่อนนะครับช่วงนี้โควิดมาก็เดือดร้อนกันอยู่แล้วยังจะมาซ้ำเติมกันแบบนี้นะคะคุยคำมองบ่ายสามโมงคุยคำมองบ่ายสาม